สวัสดีครับผมแปซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับเพลงเสียงเพลงในใจฉันนะครับของวง SPF นะครับเพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ C นะครับท่อนโซโล่เนี่ยจะมี3ท่อนนะครับเรามาดูท่อนแรกเลยครับท่อนแรกจะเล่นประมาณนี้นะครับอันนี้คือท่อนแรกนะครับจะเล่นวนอย่างนี้2รอบนะครับเรามาดูช้าๆกันนะครับเริ่มกันเลยครับดูช้าๆนะครับโน้ตตัวแรกจะเริ่มที่สาย1ช่องที่8นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นสาย2ครับสไลด์จากช่อง8ไปช่อง6ครับแล้วก็จะเป็นสาย2เหมือนเดิมครับช่อง5 6ครับจะเป็นไทม์เมอร์ออนแล้วก็คูลออนนะครับแล้วก็สไลด์ครับสไลด์ไปจากช่อง6ไปช่อง8ครับจะเป็นแค่นี้เองครับแล้วก็เล่นวนไปวนมาครับดูอีกทีนะครับจะเป็นจะเล่นแค่นี้นะครับแล้วก็วนไปเรื่อยอันนี้คือท่อนโซโล่อันแรกครับต่อไปท่อนโซโล่2คือโซโล่อันกลางนะครับที่มันโซโล่ยาวๆหน่อยจะเล่นประมาณนี้นะครับเรามาดูช้าๆกันอีกทีนะครับอย่านะจะเล่นประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มีหลุดบ้างเล็กน้อยนะครับตอนแรกจะเริ่มที่สาย3ช่องที่12นะครับจะสไลด์มาสไลด์จากช่อง10นะครับรีด2ทีแล้วก็เป็นช่อง10นะครับแล้วช่อง9จะเป็นแล้วก็จะเป็นพอสาย3เสร็จที่ช่อง9จะเป็นสาย4ที่ช่อง10ไป12นะครับแล้วก็12ไป14นะครับจะเป็นแล้วก็จะอยู่ที่สาย4เหมือนเดิมครับจะเป็นที่ช่อง9 10แล้วก็12ต่อไปก็จะเป็นสาย3ที่ช่อง5แล้วก็ดันสายครับที่ช่อง7สาย5เหมือนเดิมเอ้ยสาย3เหมือนเดิมครับดัน1เสียงครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง5มันจะเป็นเอาใหม่นะครับตอนแรกก็คือมันจะดันสลับกันครับดันแล้วก็เล่นดันสาย3แล้วก็เล่นสาย2สลับกันจะเป็นแล้วก็พอแต้ดูแล้วก็ดัน2ทีนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวอ่อนครับ
็ดันแล้วก็ยกลงมาครับแล้วก็เกี่ยวออกก็เลื่อนไปช่อง4นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นจะเป็นสาย5ที่ช่อง5ช่อง7นะครับแล้วก็สาย4ที่ช่อง5และช่อง7สาย3ที่ช่อง4 5 7นะครับแล้วก็มีการเกี่ยวออกจะเป็นคือท่อนนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าเท่าที่ได้ยินก็น่าจะประมาณนี้ใกล้น่าจะใกล้เคียงนะครับพอเตยดื้อๆแล้วก็จะเป็นแล้วจะเป็นสาย2ที่ช่อง8นะครับเป็นเล่นต่อกันเลยครับแล้วต่อไปก็จะเป็นจะเล่นสาย3ที่ช่อง12แล้วก็สาย2ที่ช่อง12เหมือนกันแล้วก็พอ12เสร็จก็ไป13แล้วก็สไลด์ไป15นะครับแล้วก็ดันช่อง15ขึ้นมา1เสียงครับ2ทีแล้วก็จะเป็นสาย1ที่ช่อง12ครับแล้วก็พอช่องสาย1ที่ช่อง12เสร็จก็ดันต่อนะครับเดี๋ยวนะงงโอ้ยงงแป๊บนึงเอาเป็นว่าประมาณนี้นะโอ้ยไม่อยากอธิบายเลยเดี๋ยวงงยิ่งกว่าเดิมเล่นเดี๋ยวเล่นช้าๆดูทีนะครับแล้วก็จะเป็นลูกจบจะเป็นลูกจบเนี่ยจะเล่นที่เริ่มที่สาย3เอ้ยสาย2ช่อง13สาย2โทษทีสาย3ช่อง12ตัวนี้เลยแล้วก็สาย2ที่ช่อง13จะเป็นแล้วก็กลับมาสาย3สาย3อย่างเดียวแล้วตอนนี้พอกลับเนี่ยจะมีช่อง10จะเป็น12 19 10 12 14แล้วก็16แล้วกลับแล้วจบด้วย14ครับจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเล่นช้าๆตั้งแต่เริ่มโซโล่ให้ดูนะครับประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะมีโน้ตบางตัวที่ผมเล่นอาจจะหายไปหรืออาจจะเกินไปนะครับแล้วก็ดูท่อนจบท่อนจบจะเปลี่ยนโน้ตตัวจบแค่นั้นเองท่อนจบจะเหมือนท่อนโซโล่ตอนแรกมันจะเล่นเป็นคือเล่นเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนตัวจบเป็นสาย1ที่ช่อง8นะครับ8สไลด์ไป10แล้วกลับมา8แค่นี้นะครับ
ก็จะเป็นก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้